รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเซฮายค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะเราคงยังท่องเที่ยวกันอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะและเมืองวันนี้นะคะที่เราจะไปท่องเที่ยวกันคือโรโตรัวนั่นเองค่ะเมืองนี้จะมีอะไรที่น่าท่องเที่ยวกันบ้างนะคะเราไปชมจากภาพตัวอย่างกันเลยค่ะที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีชื่อเสียงเรื่องลือเกี่ยวกับความร้อนใต้พิภพโอ้ยมีหลายบ่อมากคุณผู้ชมค่ะแต่ละบ่อเขาก็จะมีชื่อแต่จริงๆแล้วทุกบ่อก็จะมีแร่ธาตุเหมือนกันค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแร่ธาตุของกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นั่นเองค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็คือศูนย์กลางของหมู่บ้านค่ะที่ทำการของหมู่บ้านนะคะของชาวเผ่าเมาลีนั่นเองค่ะสไตล์บ้านต่างๆเนี่ยค่ะจะมีการแกะสลักไม้ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมืองโรโตรัวนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบโรโตรัวค่ะเป็นทะเลสาบที่ถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับ2นะคะบริเวณเกาะเหนือนะคะรองมาจากทะเลสาบเทาโปนั่นเองค่ะเมืองโรโตรัวแห่งนี้นะคะมีชื่อเสียงค่ะในเรื่องของเมืองแห่งสปาเมืองแห่งบ่อโคลร้อนค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งซัลเฟอร์นั่นเองค่ะอย่างบริเวณทะเลสาบตรงนี้นะคะคือเป็นปากปล่องภูเขาไฟค่ะระเบิดเมื่อล่าสุดก็คือ24,000 ปีก่อนนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้นะคะเป็นทะเลสาบที่ไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนะคะคำว่าโรโตรัวนะคะโรโตนะคะก็คือมาจากคำว่าทะเลสาบส่วนคำว่ารัวนะคะแปลว่า2ก็คือทะเลสาบแห่งที่2นะคะซึ่งเป็นภาษาเมาลีนั่นเองค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาผู้ชมนะคะไปดูนะคะเรื่องราวของชาวเมาลีค่ะซึ่งเป็นชาวดั้งเดิมนะคะของประเทศนิวซีแลนด์แห่งนี้อีกด้วยค่ะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะถ้าใครอยากจะทำกิจกรรมทางน้ำก็มีค่ะไม่ว่าจะเป็นการเช่าเรือคานูนะคะเรือทีบต่างๆไปล่องบริเวณทะเลสาบก็มีครูซต่างๆให้เช่าด้วยค่ะก็คือสามารถขึ้นเรือนะคะไปชมความงามนะคะจากทะเลสาบกลับมามองเมืองสวยๆก็ได้ค่ะถ้าใครสนใจกิจกรรมอื่นๆก็มีนะคะอย่างเขาจะมีซีเพลนนะครับก็คือสามารถขึ้นไปดูตามต่างๆได้ค่ะที่นี่ก็จะมีบริเวณทะเลสาบเนี่ยเป็นปากป่องภูเขาไฟค่ะซึ่งปะทุเมื่อ 240,000 ปีที่แล้วค่ะผู้ชมคะแต่ว่าบริเวณรอบๆก็ยังมีพวกภูเขาไฟต่างๆนะคะมีบ่อน้ำพุร้อนต่างๆซึ่งใครอยากจะขึ้นเครื่องไปดูก็ได้แบบนี้ก็มาเช่ากิจกรรมต่างๆบริเวณนี้ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเที่ยวริมทะเลสาบโรโตรัวนะคะตอนนี้ขับรถมุ่งหน้าค่ะมาที่ไวโอทะปุนั่นเองค่ะที่นี่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของนิวซีแลนด์ด้วยบนเกาะเหนือที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะใกล้จะถึงแล้วอ
จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่หน้าไวโอชปุตวันเดอร์แลนด์นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีชื่อเสียงเรื่องลือเกี่ยวกับความร้อนใต้พิภพมากๆเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะข้างในค่ะมีทั้งบ่อโคลนร้อนบ่อน้ำพุร้อนบ่อร้อนต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่ามีสีสันที่สวยงามด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราจะต้องมาดูตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมซึ่งที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขาก็จะมีราคานะคะค่าตั๋วในการเข้าไปนะคะชมบ่อน้ำพุร้อนของเขานะคะแล้วก็มีเส้นทางให้เราเลือกทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันค่ะเนี่ยค่ะเส้นทางที่เดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงแถวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าทางเดินเข้าอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นเดวิลบาร์นะคะเป็นบ่อปีศาจนี่อันนี้ก็น่าสนใจค่ะอันนี้เป็นเลดี้น็อกซ์ไกเซอร์อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกทางด้านในนี้นะคะมีมิสเตอร์โทนี่ค่ะเป็นไกด์นำทางให้กับเรานะคะที่จะพาเราไปด้านในตรงนู้นกันค่ะไปเดี๋ยวพาไปดูบ่อที่สำคัญสำคัญก่อนค่ะ Yes please Mr. Tony โหแต่ถ้าเดินเข้ามาได้กลิ่น sulfur is smell is sulfur sulfur in the waterand the อ๋อในน้ำเลยแบบน้ำที่เป็นลำธารไหลมาก็เป็นแบบซัลเฟอร์ด้วยเหมือนกัน this way this way yep อ๋อนี่ต้นมานูก้าค่ะมานูก้าฮันนี่ฮันนี่ที่เป็นหรอเป็นผึ้งที่มาทำน้ำผึ้งจากต้นมานูก้าที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะต้นมานูก้าค่ะสนับสนุนโดยกระเป๋านักเรียนและถุงเท้านักเรียนตราด็อกเตอร์จากเบรกที่แล้วนะคะเราเที่ยวรอบๆ ริมทะเลสาบกันแล้วค่ะคราวนี้นะคะติ๊กจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูบ่อน้ำพุร้อนนะคะโอทาปุกันต่อค่ะว่าที่นี่นะคะมีอะไรที่น่าสนใจค่ะเนี่ยเราเริ่มเห็นนะคะเดินมาในบริเวณที่มีกลิ่นของกรรมฐานเนี่ยเราเห็นพวกหินสีต่างๆนะคะจะมีคราบของกรรมฐานอยู่หรือว่าซัลเฟอร์นั่นเองค่ะข้างหน้ามีควันพวยพุ่งเราใกล้ถึงบ่อแล้วค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราจะเจอก็คือบ่อชื่อว่า Devil Bath เดี๋ยวปากกันค่ะนี่ค่ะบ่อ Devil Bath นั่นเองค่ะข้างล่างนะคะเราจะเห็นเป็นน้ำสีเขียวค่ะซึ่งเป็นแร่ธาตุของซัลเฟอร์นั่นเองแต่เขาบอกว่าแก๊สเนี่ยไม่ร้อนนะคะแต่ว่าแก๊สเนี่ยอันตรายค่ะแต่เรามองตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าขึ้นข้างบนฮอลล์นะคะหรือว่าบินจากเครื่องบินเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นสีเหลืองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สมแล้วที่ชื่อว่า Devil Bath นั่นเองค่ะข้างในนี้นะคะอยู่ในส่วนนะคะของภูเขาไฟเทาโปนั่นเองค่ะบริเวณนี้รอบๆทั้งหมดค่ะเราก็สามารถเดินนะคะแต่ละจุดได้อย่างที่บอกค่ะว่ามีทั้งหมดนะคะ3จุดให้เลือก3สเต็ปนะคะว่าใครอยากจะเลือกระยะทางแบบไหนนะคะก็ลองเดินดูค่ะแต่ละบอกเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยเราก็เดินไปบ่อต่อไปกันเลยบริเวณรอบๆภูเขาตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ปลูกเป็นต้นมานูก้าหมดเลยค่ะพึ่งชอบมาทำรังนะคะและเป็นน้ำพึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่นั่นเองเนี่ยเต็มเลยทั้งทางเลยเราจะเจอกับนี่เลยค่ะ Devil Home จริงๆก็คือ Devil Home ทั้งหมดเลยนั่นแหละค่ะก็คือเป็นบ้านของปีศาจจริงๆแล้วคือบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะหลุมต่างๆก็เป็นแบบว่าเป็นบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะอย่าเรียกว่า Devil เลยสำหรับคือของเราคือเทพเจ้าค่ะติ๊กว่าเม
ืองนี้นะคะมีอารมณ์คล้ายๆกับเป็นญี่ปุ่นหน่อยๆค่ะมีบ่อน้ำพุร้อนนะคะมีภูเขาไฟมีที่แบบว่าตามโรงแรมต่างๆนะคะมีสปาที่เป็นบ่อน้ำแร่นะคะคล้ายๆกับออนเซ็นที่ก็มีอารมณ์คล้ายๆญี่ปุ่นมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเผ่าเมารีนะคะที่เหมือนกับชาวไอนุของฮอกไกโดอะไรแบบนี้จะมีอารมณ์แบบคล้ายๆกันเลยค่ะไวทาโปแห่งนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของความร้อนใต้พิภพค่ะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของนิวซีแลนด์เลยค่ะบ่อนี้เขาบอกว่าก็แล้วแต่จะ imagination ของตัวเองนะคะแต่เขามองว่าเป็นดราก้อนเขาบอกว่ามองนะมันจะเป็นขดนะตรงนี้นะเป็นดราก้อนอ่ะแล้วแต่ใครจะมุมมองเขาบอกว่า imaging กันเองแล้วกันค่ะก็เป็นบ่อร้อนอีกบ่อหนึ่งค่ะโอ้ยมีหลายบ่อมากคุณผู้ชมค่ะแต่ละบ่อเขาก็จะมีชื่อแต่จริงๆแล้วทุกบ่อก็จะมีแร่ธาตุเหมือนกันค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแร่ธาตุของกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นั่นเองค่ะแต่ว่ารูปทรงของบ่อแตกต่างกันไปค่ะนี่ค่ะข้างล่างเป็นบ่อโคลนเดือดค่ะผุบๆๆๆอยู่ความร้อนใต้พิภพนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆถ้าใครอยากสัมผัสต้องมาที่นี่ค่ะและนี่คือบ่อแชมเปญพูลนั่นเองค่ะเป็นสระขนาดใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมีความกว้าง65เมตรลึก65เมตรด้วยกันค่ะที่เขาเรียกว่าแชมเปญพูลนี่นะคะเพราะว่าจะมีฟองของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ CO2 ค่ะทำให้เป็นบับเบิ้ลขึ้นมามีลักษณะฟองคล้ายๆกับฟองของแชมเปญนั่นเองเขาเลยจึงตั้งชื่อนะคะว่าเป็นแชมเปญพูลค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันค่ะนี่เขาต้องปิดป้ายไว้เลยนะคะบอกว่าคนส่วนใหญ่เห็นน้ำบริเวณนี้นึกว่าแบบว่าเข้าไปแตะได้เขาเลยต้องแบบว่าบอกว่าห้ามเดินบริเวณนี้ร้อนเป็นใต้พื้นที่ร้อนมากมีความร้อนถึง100องศาเซลเซียสเห็นแบบนี้นะคะควันไม่พุ่งตรงนี้แต่น้ำร้อนมากๆถ้าใครลองถอดรองเท้าดูเขาบอกว่าพื้นนี่ยังร้อนเลยค่ะส้มนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นสีของแร่ธาตุแอนทรอมานีนะคะก็คือเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งค่ะแอนทรอมานีออกไซด์ที่นี่บอกว่าความเย็นกับความร้อนใต้พิภพนะคะผสมกันกลายเป็นแบบว่าหมอกควันมองไม่เห็นเลยค่ะอันนี้เราจะเดินผ่านนะคะรอบๆวงนะคะของแชมเปญพูลกันค่ะมองไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะตัวบ่อที่เราเห็นเนี่ยค่ะแชมเปญพูลนี่นะคะเห็นข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนสระขนาดใหญ่นะคะเป็นวงกว้างกว้าง65เมตรส่วนที่ลึกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นเหมือนโคนไอศกรีมที่ลึกลงไปแบบนี้อีก65เมตรค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนทรงกลวยไอศกรีมเลยค่ะแต่ละช่วงปีที่เกิดการประทุเนี่ยค่ะก็จะเกิดของชั้นหินชั้นดินให้เราได้ศึกษาเนี่ยค่ะสังเกตได้จากลายของหินบอกว่าแชมเปญพูลเนี่ยเกิดประมาณ700กว่าปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราก็บอกว่าทำไมเขาสังเกตได้ยังไงคือสังเกตมาจากชั้นหินนะคะที่เกิดเหมือนวงปีต้นไม้ค่ะเราก็อ่านจากวงปีนะคะอันนี้ก็คืออ่านจากชั้นหินอธิบายว่าบริเวณพื้นผิวของตรงนี้นะคะเป็นพื้นผิวเปลือกโลกที่บางค่ะสังเกตได้จากเขาบอกว่าเดินตรงนั้นไปไม่ได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจริงๆที่นิวซีแลนด์นะคะเขามีหลากหลายเรื่องราวทางธรรมชาติที่เราสนใจแบบว่าไม่จบเลยค่ะเยอะมากคำว่าไวโอชาปุนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาษาเมารีเนี่ยแปลว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ทั้งหมดก็คือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมารีค่ะ
รกที่แล้วนะคะเรายังเดินท่องเที่ยวกันไม่ทั่วเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีหลากหลายบ่อมากๆเพราะฉะนั้นเราไปเดินเที่ยวกันต่อที่ไวโอทาปุกันค่ะที่นี่นะคะก็คือบ่อพาเรตนั่นเองค่ะเราจะเห็นสังเกตนะคะเหมือนจานสีที่แบบว่ามีสีหลากหลายสีนะคะบนจานสีของคนวาดภาพเนี่ยค่ะเขาถึงเรียกว่าพาเรตนั่นเองค่ะก็คือบริเวณเดียวกับที่เป็นบ่อแชมเปญพูลค่ะแต่ถ้าเรามองมุมนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสีน้ำนะคะที่มีหลากหลายสีมากกว่านั้นค่ะสังเกตนะคะเราจะเห็นสีสันนะคะของแร่ธาตุต่างๆสีส้มนะคะคือแอนติโมนีออกไซด์นะคะก็คือเป็นแร่ธาตุชนิดนึงนะคะที่มีสีส้มนะคะตรงนั้นเป็นบ่อของแร่ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสีเหลืองนะคะก็มีของแร่ซัลเฟอร์นะคะเป็นเฟอร์รัสไอออนด้วยค่ะส่วนสีเขียวนะคะเป็นโคโรดอลค่ะเป็นโคโรดอลซัลเฟอร์ค่ะพูดถึงเห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พูดถึงบอกว่าคำว่าไวโอทาปุเนี่ยนะคะเป็นภาษาเมาลีนะคะแปลว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเมืองโรโตรัวแห่งนี้นะคะแต่เดิมค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมาลีนั่นเองค่ะช่วงนั้นนะคะประมาณ 700-800 ปีก่อนเนี่ยนะคะก็มีการต่อสู้แย่งดินแดนของเผ่าต่างๆนะคะเพื่อแย่งดินแดนนี้มาค่ะเพราะว่าบ่อน้ำนี่นะคะทำให้เขาเนี่ยค่ะสามารถทำอาหารก็ได้นะคะมีน้ำอุ่นแช่นะคะรวมทั้งเป็นบ่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเขาในสมัยก่อนนั่นเองค่ะในปีของ1870ค่ะเป็นช่วงของที่คนผิวขาวเริ่มเข้ามาเที่ยวนี่นะคะแล้วก็เริ่มมีการแบบบอกกล่าวนะคะถึงสรรพคุณถึงความสวยงามนะคะของเมืองนี้ค่ะจึงทำให้นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นมาค่ะจนกลายว่าหลายๆคนก็อยากมาท่องเที่ยวนะคะอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติณดินแดนแห่งนี้เหมือนกันค่ะนี่เป็นแร่บ่อกราไฟต์นะคะที่จะมีลักษณะเป็นสีดำนั่นเองค่ะแต่เรามองแล้วเหมือนโคลนสีโคลนเลยโคลนเดือดป๊อป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 จริงๆตัวแร่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเบาแต่ว่านี่โดนน้ำเมื่อคืนสีก็เลยเปลี่ยนไปนิดนึงสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์นอกจากนกกีวีแล้วนะคะก็คือมีต้นใบนี้แหละค่ะออแบ็กนี่เสร็จแล้วเราก็มาดูของฝากที่ระลึกกันได้นะคะนี่ช็อปที่บอกนี่ไงคะที่ติ๊กบอกสัญลักษณ์เมื่อกี้เนี้ยค่ะต้นไม้ที่เป็นต้นเฟิร์นใบเฟิร์นก็คือออแบ็กเมื่อสักครู่นี้ก็มีของฝากที่ลึกจากนิวซีแลนด์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมน้ำนมผึ้งครีมลบแกะนะคะเขาบอกประชากรแกะนี่ก็มีเยอะนะคะเยอะกว่าประชากรมนุษย์อีกค่ะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยค่ะใครอยากซื้อของฝากก็ซื้อได้จากที่นี่เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นพวกไม้แกะสลักแบบชาวเมาลีก็มีค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะคะคือ Lady Knock Geyser นั่นเองค่ะเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่เขาจะพุ่งขึ้นมานะคะจะเป็นรูปกลวยสีขาวค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันดีกว่าแต่วันนี้น่าเสียดายจังเลยเรามาสายไปนิดนึงเขาจะบอกว่าพุ่งทุกๆเช้านะคะ 10:15 ทุกเช้าเลยค่ะเรามาสายไปนิดนึงค่ะแต่มาถึงแล้วเราขอเข้าไปดูจุดข้างในหน่อยค่ะและข้างหลังตึกนะคะคือ Lady Knox Geyser นั่นเองค่ะเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ชื่อว่า Lady Knox นะคะแต่เดิมค่ะต้องบอกว่าทำมาถึงชื่อนี้นะคะแต่เดิมค่ะพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดนะคะก็เป็นที่ใกล้ๆเรือนจำค่ะก็จะมีนักโทษเนี่ยนะคะมาซักผ้าตรงแถวนี้นะคะเป็นบ่อน้ำพุร้อนก็จะมาซักผ้าในน้ำอุ่นนั่นเองค่ะก็จึงทำให้มีพวกผงซักฟอกเนี่ยนะคะไปทำปฏิกิริยากับน้ำพุบางอย่างค่ะจึงเกิดทำการปะทุขึ้นมาพุ่งขึ้นมานะคะเขาจึงได้สังเกตว่าบริเวณนี้คือเป็นบ่อน้ำพุร้อนนั่นเองค่ะซึ่งพัสดีนะคะที่เขามาพบเจอที่นี่ค่ะที่เป็นพวกคุมนักโทษเนี่ยนะคะเขามีชื่อลูกสาวที่ชื่อ
ื่อว่า Lady Knock นั่นเองค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อน้ำพุอันนี้ที่เขาค้นพบเจอเนี่ยชื่อว่า Lady Knock Geyser นั่นเองค่ะนี่คือที่มาของชื่อนี้นะคะส่วนตัวน้ำพุร้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวน้ำพุร้อนนี่นะคะถ้าเราลองปฏิกิริยาตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทางที่นี่นะคะทางศูนย์นี้ก็คือได้ทำนะคะสารบางอย่างนะคะเป็นแบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะใส่ลงไปเพื่อเกิดปฏิกิริยากับน้ำพุร้อนภายใต้พิภพนี้นะคะเมื่อหย่อนลงไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดแรงปะทุขึ้นมาค่ะจึงทำให้เกิดเป็นน้ำพุขึ้นมาซึ่งมีความสูงถึง20เมตรนะคะเขาถึงทำให้รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาท่องเที่ยวบริเวณนี้แต่ว่าทุกอย่างนี่คือเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะและธาตุที่เขาใส่ลงไปเนี่ยค่ะสารบางอย่างเนี่ยก็ผลิตขึ้นมาเองจากธรรมชาติด้วยค่ะอีกหนึ่งบ่อที่น่าสนใจคือบ่อนี้นั่นเองค่ะเป็นมัดพูนะคะก็คือบ่อโคลนเดือดค่ะคุณผู้ชมค่ะเดือดจริงๆดูโคลนแบบว่าพุบๆๆๆได้เรายืนตรงนี้นะคะจะได้ยินเสียงของโคลนที่แบบว่ามันเดือดพุบๆเลยค่ะรถมาไม่ไกลนะคะอยู่ในเมืองเดียวกันนี่แหละค่ะติ๊กพาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้วิถีชาวพื้นเมืองนะคะชาวเผ่าเมารีนั่นเองค่ะที่หมู่บ้านนะคะชื่อว่าวากาเรวาเรวะนั่นเองค่ะวากาเรวาเรวะโชโมวิลเลจค่ะอันนี้เป็นภาษาเมารีนะคะเป็นเทวากาเรวาเรวะวังทางกะเกาเทโอเปร่ายาวมากค่ะเป็นภาษาเมารีนะคะอ่ะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ค่ะซึ่งชาวเมารีนะคะเป็นชาวเผ่าดั้งเดิมนะคะของประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นพวกการแกะสลักไม้สไตล์ของชาวเมารีนั่นเองค่ะชาวเมารีนะคะเป็นผู้ที่เข้ามาพบดินแดนเกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ก่อนค่ะต่อมาก็มีชาวดัชค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวดัชเนี่ยนะคะเขาก็ได้ล่องเรือมาค่ะค้นพบดินแดนแห่งนี้และจึงทำให้ชื่อเสียงนะคะของดินแดนนิวซีแลนด์แห่งนี้นะคะพบว่าเป็นดินแดนที่มีมิตรภาพก็เลยตั้งชื่อว่านิวซีแลนด์จากนั้นกัปตันคุกค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีการแล่นเรือนะคะมาพบดินแดนแห่งนี้ซึ่งคนบนเรือที่เดินทางมากับกัปตันคุกนะคะก็สามารถพูดภาษาได้นิดหน่อยค่ะก็เลยมีการตกลงกับชาวเมารีนะคะว่าต้องการอะไรพูดจาตกลงก็คือชาวเมารีเนี่ยเขาต้องการจะเอาพืชผลของเขานะคะที่ทำการเกษตรนะคะแลกกับอาวุธนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อชาวเมารีมีอาวุธต่างๆสะสมไว้มากมายก็จึงเกิดการสงครามแยกดินแดนนะคะกับเผ่าต่างๆกับชนชาติต่างๆค่ะจนให้ชาวเผ่าเมารีนะคะลดน้อยลงค่ะจนทำให้อังกฤษนะคะเข้ามาทำเป็นสนธิสัญญาขึ้นมานั่นเองค่ะเพื่อคุ้มครองชาวเมารีค่ะนี่ก็คือที่มาที่ไปของชาวเมารีนะคะของประเทศนิวซีแลนด์แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินบริเวณรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้กันสักนิดค่ะแต่ตอนนี้ควันต่างๆพวยพุ่งขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็คือศูนย์กลางของหมู่บ้านค่ะที่ทำการของหมู่บ้านนะคะของชาวเผ่าเมารีนั่นเองค่ะเป็นวิลเลจที่เขาอยู่รวมกันนะคะสไตล์บ้านต่างๆเนี่ยค่ะจะมีการแกะสลักไม้ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะอย่างเงี้ยค่ะการแกะสลักไม้ต่างๆจะเห็นลวดลายของไม้ของชาวเมารีก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะหัวหน้าเผ่าของที่นี่นะคะชื่อว่าวาฮิลนั่นเองค่ะสังเกตจากด้านบนนะคะนั่นคือรูปจำลองของท่านนั่นเองค่ะซึ่งชาวเผ่าที่นี่นะคะในหมู่บ้านนี้นะคะชื่อว่าทูเฮารังกีนั่นเองค่ะน้ำ
ำผุผุเลยนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือเวลาที่มีบ่อน้ำผุผุมีฟองขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาจะเปรียบเหมือนฟองของแชมเปญนั่นเองเขาก็เลยว่าแชมเปญพูค่ะและบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณที่ทำอาหารนั่นเองค่ะก็คือการใช้ความร้อนใต้พิภพนะคะในการนึ่งอาหารให้สุกเนี่ยค่ะก็จะเอาอาหารวางคล้ายๆหลักการของญี่ปุ่นเหมือนการที่เราเห็นนะคะว่าที่พาคุณผู้ชมไปเมืองเบปุหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมีการนึ่งอาหารบนซึ้งแบบนี้นะคะโดยใช้ความร้อนใต้พื้นดินทำให้อาหารสุกนั่นเองค่ะถึงแม้นะคะจะมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้นะคะไม่เจอชาวเมารีนะคะแต่เราก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะคะของชาวเมารีว่าเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะคะโดยผ่านจากหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองโรโตรัวกับติ๊กนะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจบนเกาะเหนือเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องราวนะคะของประเทศนิวซีแลนด์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเวลาวันนี้หมดลงซะก่อนค่ะเอาไว้สัปดาห์หน้านะคะมาติดตามกันต่อนะคะว่าติ๊กจะพาผู้ชมนะคะไปเที่ยวเมืองอะไรของประเทศนิวซีแลนด์กันต่อค่ะแต่ว่าช่วงหน้าพบกับ Say Hi New Generation นะคะเจอกันศุกร์หน้าครับติดตามคลิปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีพลาดสักตอนเลยนะคะเพียงติดตามช่อง Nostar Channel ค่ะกดที่ปุ่ม Subscribe นะคะและกดปุ่มระฆังด้านล่างเพียงเท่านี้เองค่ะ